Chứ này là nó như nào nó như nào xác xịt nó. สักชึกชาแนลขอจูงมือพระเดชพระคุณทานไปหับส้มสถานที่ท่องเที่ยวตาเจ้าซึ่งมีประวัติคว่ำเป็นมาสียาวนานและเรื่องเล่าสถานที่ดังกล่าวนั้นจะเป็นแนวใดขอเชิญทานติดตามไปพร้อมๆกันพวกเขาออกเดินทางจากสยบุรีไปยังบ้านท่าเรือซึ่งเป็นชายแดนระหว่างสยบุรีและหลวงพ่อบางบ้านท่าเรือเคยมีท่าเรือสำคัญและเคยเป็นศูนย์สต็อกสินค้าที่เดินทางมาจากเวียงจันทร์และเดินทางมาจากปากไร่อดีตก็เคยมีสางสินค้าที่ใหญ่ติดอันดับ2ของแขวงสยบุรีและทุกคนคงมีความทรงจำดีๆก่อนจะข้ามน้ำคลองซึ่งจะใส่เวลาประมาณ2ชั่วโมงมาไทยพี่น้องตูนขึ้นตูนมาขึ้นตูนมาตูนอันนี้จะเป็นปลาน้ำคล้องเนาะมีแขกไลฟ์ป่ะช่วงนี้มาปั่นได้มาตอนนี้ไปตัดเจ้าใกล้ป่ะบ่มาจังไหนเขาจังห้องตัดเจ้าจังไว้ค่อยกับหูมาเจ้าคนพื้นที่ป่ะบ่มึงล้วงไว้ท่าเรือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญก่อนจะข้ามฟากไปทางหลวงพ่อบางและข้ามฟากมาสยบุรีในอดีตจะใส่เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงและห่านท้ายเครื่องที่มาตั้งอย่างใหญ่เหล่านั้นก็เคยตั้งอยู่กลางแม่น้ำคลองในช่วงหน้าแล้งบรรดาห่านเหล่านั้นจะปุกเลี่ยนกันตามหาดทรายและเป็นบรรยากาศที่มีความทรงจำดีๆที่แอดเองเคยขามมาฝั่งสยบุรีเมื่อประมาณปี2012และในบริเวณนี้เคยเป็นบ้านที่มีเศรษฐกิจขยายตัวและหลายกว่า300หลังคาเฮือนแต่พอมีการสร้างครัวก็มีการยกเลิกการใส่บักและบรรดาผู้คนที่เคยประกอบอาชีพแบกหาบต่างๆก็ได้หมดไปเมื่อพวกเขาเดินทางวิทย์หมู่บ้านก็จะเป็นเขตตาเจ้ารู้สึกใดถึงความเย็นสุ่มซื่นของพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เลียวเห็นสองฝากทางบุญอยู่เนาะสบายดีสบายดีสบายดีช่อง YouTube บุญอยู่ Channel เนาะบุญอยู่ Channel เนาะหรือว่าบุญอยู่ไลฟ์สดเนาะเจ้าของเพจบันทึกการเดินทางเนาะเพิ่นนี่มีผลงานหลากหลายเนาะมีผู้ติดตามประมาณ 70,000 เลยที่ตอนนี้นะเกือบ 70,000 เนาะ 70,000 กับภรรยาของเพิ่นเนาะสบายดีสบายดีมื้อนี้ตาเจ้าตาเจ้าเนาะเป็นครั้งน้ําอิดเนาะเป็นครั้งน้ําอิดที่บุญอยู่ได้มาอันน่ะตัดเจ้าแห่งนี้เพราะว่าคุณยงเองก็เป็นคนพื้นที่เป็นคนสัญญาบุรีเองแล้วมาฮอดตั้งแต่กี่พันมาได้ยินแต่เขาจะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ลือชื่อก็คือเป็นสถานที่
ตาเจ้านี่เองแต่บุญยูก็บ่เคยมาแต่ว่ามื้อนี้ได้มาเห็นกับตาเนาะพี่จะเป็นจังได๋เฮาไปติดตามเบิ่งนํากันไปไปไปโอเคไปเดี๋ยวซักนําทางเลยเด้อสําหรับข้าพเจ้าเองก็มาหลายเทื่อแล้วพี่น้องมาหลายเทื่อมีพาคณะทัวร์เนาะคณะทัวร์มาจากประเทศไทยมาเที่ยวเนาะตาเจ้านี่นะมันจะเป็นแบบสําหรับประวัติล่ะมันมีความเป็นมายาวนานเนาะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อยู่ที่เสียงดงเสียงทองก่อนจะอภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์เนาะต้องได้มาตักน้ำอยู่บริเวณนี้เนาะไปฮดทรงเนาะอันนี้เป็นการสืบทอดเนาะทางสำนักพระราชวังก็จะแต่งคนขี่เหือมาเนาะขี่เหือลองลงมาเนาะแล้วก็มาตักเอาน้ำตาเจ้านี้เพื่อไปฮดทรงให้อภิเษกเนาะพระเจ้าชีวิตหลานสร้างทุกพระองค์เนาะเพราะว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เนาะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ซุ่มเย็นเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางสำนักสงฆ์เนาะอันนี้ก็คือความน้ำนี่ก็จะซุ่มเย็นบริสุทธิ์เนาะเพราะว่าเป็นน้ำที่แบบออกมาจากผู้เลยพี่น้องอ๋อเย็นดีเลยเห็นปลาเห็นปลาเดี๋ยวจะพาทุกท่านปีใหม่นี่ก็จะมีคนมาตักน้ำนะพี่น้องเนาะปีใหม่นะมีห้อยถูกเทียนนี่เนาะสังเกตเบิ่งต้นใหม่ใบหญ้าพี่น้องต้นใหม่ก็มีแต่ลำใหญ่ๆเนาะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนสยบุรีเนาะหลวงพ่อบางรู้สึกใดถึงความมีมนต์ขลังเนาะความมีมนต์ขลังแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนาะความสุ่มเย็นเนาะเพราะว่าอยู่ในป่าเนาะอยู่กองผู้สำหรับอีทั้งนี่จะเป็นผู้เนาะแจ้งการญาณโยมให้ทราบว่าเวลาตอนเช้า9:51ตอนแรงเอาโอเค2:53โมงเพิ่นแจ้งมาแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮามานี่ก็โชคดีอยู่ประมาณ2โมงป้าที่ครับเพิ่นเหยียบนะครับพ่อพี่น้องอาจจะบ่มีเดี๋ยวจะขึ้นไปนมัสการกันก่อนเนาะนี่ก็คือจุดที่ว่าพระมหากษัตริย์ลาวทุกพระองค์เนาะมาเสนาอำมาตย์หรือว่าข่าลาสบริพันธ์ที่เกี่ยวข้องเนาะมาตักเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อนนี้เนาะอยู่บ่อนนี้ล่ะเนาะเพื่อไปฮดทรงพิธีอภิเษกเนาะเจ้าชีวิตลาวเจ้าชีวิตหลานสร้างทุกพระองค์เนาะนี่ก็คือน้ำออกมาจากจุดนี้นะพี่น้องเนาะนี่ก็คือมนต์ขลังเรียกว่าโอ้เสียงอยู่นี่จะเป็นบอนที่ว่ารู้สึกซุ่มเย็นเนาะซุ่มซื่นเนาะเนื่องจากว่ามีป่าไม้เนาะปกคลุมไปทุกบริเวณเนาะสังเกตบ้างว่าบอนทีน้ำออกบอเนาะจะมีหินเนาะที่ว่าเรียงรายเป็นระนาดเนาะคล้ายๆกับมันปิดประตูถ้ำกับว่าแมนเนาะมันเป็นขีมาขีนที่แบบเงี้ยวๆเนาะขีนที่ว่าเงี้ยวๆน่าจะมีการปิดเนาะเบิ่งลักษณะเนาะ
เดี๋ยวสิพาไปนมัสการพระฤาษีเนาะสถานที่จำศีลเนาะแล้วปกติเราเพิ่นจะบ่อนุญาตให้มากเวลานี้เนาะแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีเปลี่ยนแปลงเวลาจังได๋เนาะแต่ว่าจุดประสงค์กันแม่นมันก็สิบ่รบกวนเพิ่นบ่ได้ก็มีแต่สิมาไหว้พระแล้วก็สิพากันกลับเนาะน่าจะเป็นประตูปากถ้ำได้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือว่าเก่าแก่ตาเจ้าเนาะจับส่งชาแนลสักชึกสักชึกชาแนลสักชึกชาแนลเนาะชึกชาแนลผู้ใดที่อายักเห็นหูเรื่องประวัติศาสตร์จะติดจะสามารถไปเข้าไปติดตามช่องเพิ่นได้แมนเขาไปจะเห็นเป็นได้ยินเสียงภาคได้ยินแต่เสียงภาคอันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวจริงได้ยินเสียงน้ำตกวะแต่เขานั่งเหือมาน่าจะเห็นหมดอยู่
ตกใส่น้ำคลองเลยตกใส่น้ำคลองเลยตกใส่น้ำเลยคือตาเจ้าเนาะตาเจ้าที่เฮาได้ยินคำเพิ่นซาเพิ่นลือเนาะทำไมตะกี้ก็น่าจะขี่เฮือมาแต่ลงเฮาบ้านก็สิมาจอดอยู่นี่แล้วเนาะจอดเราที่นี่ทางยางขึ้นนะเฮายางลงตาสมัยตะกี้ยางลงข้างนั่นเนาะสมัยตะกี้เนาะมันจะมียางแต่ทางยางลงทางนั่นเนาะมันยางลงยางเรียบเรียบมาแดงคุณวะแม่นยางยางเรียบเลยนะตะกี้แต่แม่ไปแล้วมาทายหกอยู่นี่ไอ้ยอดเอาต้นไม้ต้นนั้นก็จะเพียงแล้วเนาะแม่นสูงเลยสูงเลยประมาณน่าจะ40เมตรน่าจะได้นะ40เมตรน่าจะได้สมัยตะกี้นะเป็นป่าเนาะอันน่ะน้ำคลองอยู่พุ่นเอ้ยน้ำคลองสมัยตะกี้นะเห็นบ่ป่าต้นไม้อยู่พุ่นนะแต่ว่าข้าเจ้ามาอันเชิญนี่อาจจะขึ้นมาทางทะเลก็คือขี่เรือลงมาเนาะแล้วก็มาขึ้นยุทธาหั่นเนาะขึ้นยุทธาแล้วก็ขึ้นในบ้านอาจจะมีพิธีอันน่ะเพราะว่าจากบ้านย่างมาตาเจ้าก็บ่ได้ใกล้ไปได้เด้พิธีว่าอันเชิญอันเอาโทเนาะโทเงินโทคํามาตั้งเอาน้ําตั้งเอาน้ําสักชุดจากเพราะที่เราพาไปเดินที่นี้เพื่อไปพบสงฆ์ขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติตามรายการแต่ต้นจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสักจิกชาแนลเต็มใจหามาให้เบิ่ง